่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่อุทาหรณ์ขี่จักรยานยนต์จอดติดไฟแดงหน้ารถพ่วงพ่อเฒ่าถูกเฉี่ยวชนทับแขนสาหัสเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่ 7 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยุสภ.เมืองแพร่รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถพ่วงเฉี่ยวชนจักรยานยนต์บริเวณสี่แยกประปาตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีผู้บาดเจ็บสาหัสหลังรับแจ้งจึงประสานอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยแพร่ร่วมกับตำรวจจราจร615และ617สภ.เมืองแพร่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าที่กลางไฟแดงมีรถพ่วงอีซูซูทะเบียน816200แพร่เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์สีแดงดำทะเบียน1กไก่ดชดา857ลำปางล้มอยู่ระหว่างกลางพ่วงแม่ลูกพบร่างนายมนตรีอายุ66ปีบ้านเลขที่ 15/3 ซอย2ถนนร่องซ้อตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากถูกรถพ่วงทับแขนซ้ายอาการสาหัสจากการสอบสวนนายพุทธิธรสะน้องจอกอายุ52ปีบ้านเลขที่16หมู่ที่1ตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่คนขับรถพ่วงเผยว่าตนเองกำลังออกจากอำเภอเมืองแพร่จะไปบรรทุกข้าวโพดที่อำเภอลองระหว่างมาถึงสี่แยกไฟแดงตนเองมาจอดคันแรกมองกระจกหลังเห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจอดด้านหลังข้างฟุตบาทตนเองจึงละสายตามองจ้องที่ไฟจราจรเมื่อไฟเขียวตนเองจึงออกรถตามปกติจากนั้นได้ยินเสียงเหมือนรถทับอะไรสักอย่างจึงมองกระจกพบว่าได้ทับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขี่มาจอดหน้ารถระหว่างติดไฟแดงตอนไหนเพราะจากที่มองล่าสุดเห็นแกจอดเหยียบฟุตบาทเลนซ้ายอยู่หลังรถเดชบุญที่เป็นรถเบาและไม่ทับส่วนหัวไม่งั้นคงแย่แน่ๆจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยแพร่ได้ช่วยปฐมพยาบาลก่อนจะนำผู้บาดเจ็บอาการสาหัสส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแพร่ด้วยสอบถามญาติๆระบุว่าผู้บาดเจ็บออกมาซื้อผักที่ตลาดแต่เห็นว่าออกมานานผิดปกติมาทราบอีกทีพบว่าถูกรถชนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากเป็นสี่แยกไฟแดงมีรถพลุกพล่านจากนั้นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองแพร่ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะผมติดไฟแดงอยู่แล้วก็เห็นแล้วแกอยู่เลนซ้ายแอบฟุตบาทอยู่พอไฟเขียวปุ๊บผมออกตัวเอ้ามาอยู่ผมทับแกแล้วผมยังงงอยู่นี่เอ้ารถขึ้นได้จะได้นี่ครับแกจะอยู่ใส่มือปุ้นตอนติดไฟแดงนะแกอยู่ป้ายปุ้นอ๋อครับนี่พอไปเขียวขึ้นมาผมก็ออกตัวนี่ออกตัวได้แต่เอี้ยนเลยจากนั้นมานี่เลยแล้วแกมาได้จะไหนเนาะผมยังงงอยู่นั่นนะแกอยู่นั่นหน้านี่แล้วผมเห็นแล้วครับผมติดไฟแดงนะแกล้อใต้รถผมมาบอลละบอลละแกอยู่ตรงหน้าการเนี่ยโอ้แล้วผมแผนจะได้แล้วก็ไฟเขียวปุ๊บแกเลี้ยวไปเนี่ยตัดหน้าพอดีแกอยู่ใส่แกอยู่ด้านหน้ารถกันนั่นแหละค่ะ